بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านพี่น้องครับหัวข้อที่ผมรับอามานะให้มาบรรยายเนี่ยหลายคนอาจจะดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่ามันอยู่ในหมวดของหมู่อามะละแปลว่าในหมวดภาคปฏิบัติทางสังคมซึ่งในทางศาสนาเนี่ยเขาจะแบ่งสิ่งที่เป็นหลักการที่อยู่ในหมวดของอะกีดะห์แปลว่าหลักเชื่อหลักยึดมั่นหรือความเชื่อในหมวดที่สองเนี่ยอิบาดะห์แปลว่าในสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติได้แก่การละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์นะการกล่าวชะฮาดะนี่เป็นในส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติแต่อีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากแต่เนื่องจากว่าสังคมบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงอย่างเจาะลึกแล้วกันเพราะว่าเห็นว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรามากเพราะสิ่งที่เราควรจะคุยกันศึกษากันก็คือเรื่องที่เกี่ยวระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ว่าการซื้อการขายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวมนุษย์กับมนุษย์พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไกลตัวหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าฉันไม่ใช่นักธุรกิจฉันไม่ใช่พ่อค้าไม่จำเป็นต้องศึกษาหรอกเพราะอะไรเพราะว่าฉันก็เป็นข้าราชการบ้างทำงานบริษัทบ้างก็ไม่ได้ทำการค้าขายอะไรจะไปเรียนเรื่องการค้าขายเพื่ออะไรท่านเคยคิดแบบนี้ไหมแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตจริงเนี่ยเราอยู่กับการซื้อขายไม่เป็นผู้ซื้อก็เป็นผู้ขายเราต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราและเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ทั้งในอัลกุรอานและในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการค้าขายที่ผิดหลักการของศาสนาสิ่งที่เรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นมันแปลว่าเรากำลังเอาของผิดหรือของฮารามเข้าสู่ร่างกายของเราตรงนี้สำคัญผมยกตัวอย่างท่านลองคิดอยู่ในใจแล้วกันว่าทำได้ไหมสมมุติว่าผมทำการค้าขายกับคนอีกคนหนึ่งโดยผมบอกว่าผมมีรถยนต์หนึ่งคันผมขายรถยนต์นี้กับท่านขายให้กับบังมูฮัมหมัดก็ได้นะขายให้ในราคารถมันเก่าแล้วนะก็เอาราคาแสนเดียวโดยให้ผ่อนชำระผมเดือนละ 10,000 นะแต่ในขณะเดียวกันผม
ขอซื้อรถคันนี้คืนกลับมาด้วยราคา 90,000 บาทแต่จ่ายสดเลยท่านเห็นความต่างอะไรไหมถามท่านก่อนว่าธุรกรรมหรือการค้าขายแบบนี้เนี่ยอนุญาตไหมการซื้อขายแบบนี้อนุญาตหรือไม่ทั้งนั้นที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมซึ่งกันและกันธุรกรรมนี้อิสลามกำหนดไว้อย่างไรแปลว่าผมเนี่ยได้รถคืนมาแล้วผมก็จ่ายเงินบังมูฮัมหมัดไป 90,000 แล้วบังมูฮัมหมัดต้องชำระให้ผมเดือนละ 10,000 10,000 10,000 10,000 จนครบ10เดือนผมได้กำไรได้รถกลับมาเนี่ยแล้วที่สุดผมได้เงินคืนเท่าไหร่ 10,000 กับอีกกรณีนึงผมซื้อรถในกอมาในราคา 100,000 บาทจ่ายเงินเข้าไปเรียบร้อยผมได้รถกลับมาแล้วพอมาจอดที่บ้านมีอีกคนนึงมาเห็นรถบอกว่าอาจารย์รถคันนี้มันน่าใช้งานผมขอซื้อ 120,000 ผมก็เอารถนี้ไปขายเขาผมได้กำไร 200,000การซื้อขายของสองรูปแบบนี้มีรูปแบบหนึ่งใช้ไม่ได้แต่อีกรูปแบบหนึ่งใช้ได้ท่านว่ารูปแบบไหนหนึ่งกับสองสองใช้ได้หนึ่งใช้ได้ไหมที่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลทำไมถึงใช้ไม่ได้ซื้อกลับถ้าหากว่าผมขายรถคันเดิมสมมติผมขายในราคา 100,000 บาทแล้วเขาจ่ายเงินผมมาเลยผมรถเป็นของเขาเงินเป็นของผมเสร็จแล้วผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งผมไปซื้อคืนโดยที่ซื้อได้ถูกกว่าเก่าหรือบางมูฮัมหมัดต้องการเงินบอกว่าอาจารย์ซื้อรถคันนี้ไม่ใช้ไม่สามารถละจำเป็นต้องใช้เงินขอขายอาจารย์แล้วกันขายขาดทุน 90,000 พอผมก็ซื้อกลับมาแบบนี้อนุญาตไหมเห็นไหมมันมีมุมที่ต้องเข้าใจมันมีมุมที่ต้องเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีนี้ที่ผมเปิดประเด็นอย่างนี้มาเนี่ยมีอีกหลากหลายรูปแบบตอนนี้ยิ่งการขายแบบผ่านช่องทางเขาเรียกว่าผ่านอะไร Facebook ออนไลน์ผมเนี่ยไม่มีของหรอกผมไม่มีของแต่ว่าผมใช้วิธีการไปเอารูปของร้านต่างๆที่เขาขายของอยู่แล้วเอามาโพสต์ประกาศขายในนามของผมพอมีใครออเดอร์เข้ามาคือสั่งเข้ามาผมก็ให้เขาจ่ายตังค์แล้วผมค่อยเอาตังค์เนี่ยไปซื้อของแล้วก็ส่งให้เขาโดยที่ผมไม่ได้มีของอยู่ในตัวเองเพราะในตลาดออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมีอะไรมีสิ่งที่เราสามารถมาทำธุรกิจได้ในรูปแบบนี้ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรไปหยิบรูปคนนั้นมาหยิบรูปคนนี้มาเสร็จแล้วก็เอามาโพสต์พอได้ตังมาค่อยไปซื้อของซื้อเสร็จส่งตามปกตินั่นแหละแต่ว่าไอตอนที่ประกาศตอนที่บอกเนี่ยเราไม่ได้มีของทำได้ไหมเห็นไหมจำเป็นต้องรู้นี่คือโลกปัจจุบันที่เราปฏิเสธไม่ได้
เราปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาดูหลักการของศาสนาแล้วในโลกปัจจุบันนี้ชีวิตของมุสลิมเข้าใกล้สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการซื้อการขายธุรกรรมทางการเงินมีมากมายแล้วอย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดรูปแบบเอาไว้นบีได้ทำรูปแบบไว้ทั้งหมดแม้กระทั่งภาคสังคมที่อยู่ในหมวดของเศรษฐศาสตร์นบีก็ทำให้เราเห็นหมดงั้นในการเป็นมุสลิมเราไม่ใช่ว่าเรารู้แค่อะกีดะห์เป็นอย่างไรอิบาดะห์เป็นอย่างไรแต่มุอามะลาตเราทิ้งเลยทั้งนั้นที่ชีวิตเราอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะตอบย้ำแน่นอนมันอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเราเพราะว่าบางทีเราก็ทำกันโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดอย่างไรในกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรอมัรริบะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอัลลอฮฺได้อนุมัติในเรื่องการซื้อขายบัยในภาษาอาหรับเนี่ยบัยอุนเนี่ยจริงๆมันแปลว่าการขายนะครับแต่ว่าเวลาใช้คำเดียวเนี่ยมันรวมความหมายถึงการซื้อขายเพราะผู้ขายเรียกว่าบาอิอะผู้ซื้อเรียกว่ามุชตารีนะครับมีผู้ซื้อมีผู้ขายมีสินค้ามีอัพแปลว่าข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายท่านรู้ไหมมีหลักการวางไว้ขนาดยกตัวอย่างสมมติว่าผมเนี่ยซื้อมือถือเรานั่งคุยกันอยู่แล้วผมบอกว่าเฮ้ยมือถือเนี่ยสนใจอ่ะอยากจะซื้อผมก็ซื้อสมมติว่าบางมูฮัมหมัดเป็นคนขายผมก็เลยรับมือถือมาแล้วจ่ายตังค์บางมูฮัมหมัดไปซื้อกันแล้วนะจ่ายตังค์เรียบร้อยเอากลับมาก่อนจะออกไปเนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลืมไปว่ามีเรื่องต้องจ่ายมีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยบอกบังหวดว่าคืนขอคืนก่อนเอาตังค์กลับคืนมาเอาของท่านว่าทำได้ไหมไม่ได้ครับฮะยังฮะยังอยู่กำลังจะออกยังไม่ได้ออกกำลังจะออกมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยจะต้องใช้ตังค์ลืมไปว่าดันเอาตังค์ไปใช้ก่อนพอจะออกไปปุ๊บเนี่ยก็ยังนั่งกันอยู่แล้วบอกบังหมัดว่าบังหมัดขอคืนก่อนเถอะเอาตังค์กลับคืนมาซื้อขายเอาตังค์ไปแล้วเอาของมาแล้วเด้อท่านว่าผมมีสิทธิ์คืนไหมฮะฮะดีษบอกว่าหมวดนี้ในวิชาการเขาเรียกว่าขิยารุลมัจลิสขิยารุลมัจลิสแปลว่าผู้ซื้อและผู้ขายถึงแม้ว่าการซื้อสิ้นสุดแล้วแต่ตราบใดมาลัมยะตฟัรรอกฮะดีษบอกตราบใดที่ทั้งสองยังไม่แยกออกจากกันแปลว่าทั้งสองคนยังอยู่ในมัจลิสนั้นอยู่ในที่นั้นสามารถกลับคืนได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขาเรียกว่าขิยารุลมัจลิสแปลว่าศาสนาอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะซื้อหรือยกเลิกการซื้อตราบใดที่ยังไม่ออกจากสถานที่หรือมัจลิสนั้นนี่คือหลักการหะดีษนบีบอกเลยทั้งนั้นที่การซื้อขายสำเร็จแล้วด้วยฮะดีษใช่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเราจะเห็นฮะดีษชัดเจนเลยว่าโอ้โหพอเวลาเรามาเข้าใจตรงนี้นี่มีหลายเรื่องเลยทีนี้ในอัลกุรอานเนี่ยบอกกับเราว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยอ์วะฮัรรอมัรริบะอัลลอฮ์อนุมัติอัลลอฮ์เป็นผู้ประกาศเองนะ
อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อนุมัติการซื้อขายแต่และพระองค์กำหนดว่าริบาซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยเป็นสิ่งต้องห้ามในเรื่องริบาก็จะมีในหมวดที่เป็นริบันนะซีอะห์กับริบัลฟอดลแปลว่าริบาในเชิงเวลาและริบาในเชิงปริมาณอันนั้นอีกหมวดนึงละสิ่งที่ก่อให้เกิดริบาในเชิงเวลามีสิ่งที่ก่อให้เกิดริบาในเชิงปริมาณมีอันเคยว่าแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายภาษาอาหรับเรียกว่าอัลบัยบ้างอัตติจาร้องบ้างโดยตัวของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมแล้วก็เป็นสิ่งที่ศาสนาสั่งให้เราแสวงหาริสกีด้วยกับวิธีการที่ฮาลาลซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออัลบัยในกุรอานบอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอิซานูดียะลิศศอลาห์มินยอมิลจุมอะฮ์ฟัสอูอิลาซิกริลลาห์วะซารุลบัยที่บอกโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเมื่อเสียงอาซานสำหรับการละหมาดญุมอะฮ์ประกาศดังขึ้นสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การรำลึกต่ออัลลอฮ์ไม่ถึงเข้าสู่การละหมาดและวะซารุลบัยและต้องยุติการซื้อขายทันทีอัลกุรอานในซูเราะห์ญุมอะฮ์มันแปลว่าอะไรท่านไม่ทราบไหมฮะแปลว่าในวันศุกร์ถ้าหากว่ามัสยิดสมมติว่าที่นี่มีการละหมาดวันศุกร์แล้วก็มีร้านอาหารเรียงรายอยู่รอบๆปรากฏว่าคนที่มามัสยิดเพื่อจะรอละหมาดก็นั่งทานอาหารอยู่นั่งทานอาหารทีนี้ข้อเตบหรืออิหมัมประกาศว่าอาซานเพื่อที่จะเข้าสู่การละหมาดก็คืออาซานอิหมัมขึ้นมิมบัตเพื่อจะอ่านคุตบะเวลาอาซานเริ่มต้นอาซานเนี่ยการซื้อขายต้องยุติทันทีเพราะกุรอานใช้ว่าวะซารุลบัยจะต้องยุติการซื้อขายและคำสั่งนี้มีผลไปถึงขั้นถ้าไม่ยุติการซื้อขายนั้นถือเป็นโมฆะรวมไปถึงการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือถึงแม้ว่าการผู้ขายไม่ได้อยู่ในที่แต่เราเป็นผู้ซื้ออาซานขึ้นมาโทรเอ้ยลืมไปสั่งของนี่ไว้เดี๋ยวไปส่งที่บ้านด้วยในหลักการถือว่าไม่อนุญาตสำหรับใครสำหรับบุคคลที่วาญิบต้องละหมาดวันศุกร์ในวันนั้นและเขาอยู่ในที่ที่เขาต้องละหมาดวันศุกร์ส่วนคนป่วยคนชราที่ไม่ได้มาหรือสตรีที่ไม่ได้วาญิบที่จะต้องละหมาดฮุกมนี้ไม่ได้ครอบถึงเขานั่นแปลว่าบางทีเราอยู่ในมัสยิดเสียงอาซานดังขึ้นไอเราโทรสั่งของเพราะตอนนี้มันสั่งของออนไลน์ง่ายเอ้ยหะดีษนบีบอกว่าเวลาเขาขึ้นคุตบะต้องตั้งใจฟังนะก็ลืมนึกไปว่าอันนี้ก็เลยต้องรีบสั่งของก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุตบะแล้วสั่งไม่ได้แต่ลืมนึกไปว่าเวลาเริ่มต้นอาซานเนี่ยแปลว่าการซื้อขายต้องยุติแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของร้านที่อยู่รอบๆตัวมัสยิดซึ่งผู้ที่ทำการซื้อขายอยู่ในบริเวณหรืออยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะละหมาดแต่สิ่งนี้เราไม่ค่อยเห็นในสังคมในมัสยิดบ้านเราที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้บางทีเนี่ยถามว่าแล้วเวลาเริ่มต้นที่บอกว่าไม่อนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่อาซานน่ะมันไปหมดตอนไหนรู้ไหมไปหมดตอนที่อิหม่ามให้สลามแล้วระหว่างนั้นต้องยุติการซื้อขายแล้วยังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้อเตบกับเปล่าเปล่าอยู่ข้างบนไอ้นี่ยังนั่งกินลูกชิ้นย่างกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ทำไงอ่ะ
เวลามันยุติแล้วการซื้อขายในเวลานั้นถือว่าเป็นที่ต้องห้ามและผลของมันในทางชะรีอะห์นี่คือการซื้อขายในเวลานั้นถือเป็นโมฆะครับไม่ซ้อการซื้อขายอ้าวแล้วทำไงอ่ะตอนนี้ผมถึงบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แต่กุรอานบอกเมื่อละหมาดเสร็จฟาอิดากูดียะติศศอลาเมื่อเสร็จสิ้นการละหมาดฟันติชรูฟิลอัรฎ์เจ้าจงออกไปบนหน้าแผ่นดินวะบตะฮูมินฟาดิลลาห์เห็นไหมไปแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ตะอาลาตรงนี้หมายถึงไปหาริสกีมีอาชีพอะไรไปประกอบสัมมาอาชีพไม่ใช่เอาชีวิตอยู่ในมัสยิดอย่างเดียวขอดุอาอย่างเดียวแต่ไม่ทำมาหากินอันนี้ไม่ใช่ศาสนากุรอานบอกเมื่อละหมาดเสร็จออกไปบนหน้าแผ่นดินวะบตะฮูมินฟะดิลลาห์ไปแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แต่วัซกุรุลลอฮ์และรำลึกถึงอัลเลาะห์ต้องให้การดำเนินชีวิตของเราการค้าการขายมันอยู่ร่วมกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาในกุรอานยังคุณจะเป็นใครก็ตามจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นพ่อค้าจะเป็นใครก็ตามเมื่อทำภารกิจเสร็จเมื่อละหมาดเสร็จชีวิตต้องออกไปทำมาหากินแต่ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ทำมาหากินโดยไม่ผูกพันอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ได้วัซกุรุลลอฮ์กุรอานบอกจงรำลึกถึงอัลลอฮ์เถิดวัซกุรุลลอฮ์กะซีรอนเน้นย้ำเลยละอันละกลุ่มตุฟลิฮูนเพื่อพวกท่านจะได้เป็นผู้ที่ประสบชัยชนะแค่อายะนี้อายะเดียวเนี่ยมันทำให้เรารู้หุกกลมทางศาสนาว่าเมื่อมีการอาซานในเวลาละหมาดยุมอะห์แปลว่าการซื้อการขายต้องยุติแล้วสำหรับบุคคลที่วาญิบจำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์ในวันนั้นแต่ด้วยกับความรู้เท่าไม่ถึงการหรือการที่คิดว่าเอ้ยไม่ได้เป็นอะไรบางที่เนี่ยกินจนกระทั่งอิหม่ามตักเบ็ดไอ้ข้างบนกับคุตบะไปข้างล่างก็นั่งคุยกันกินก๋วยเตี๋ยวกันกินข้าวกันพออัลลอฮฺอักบัรค่อยขึ้นนบีบอกว่าเวลาเขาขึ้นคุตบะเนี่ยอย่าได้ทำอะไรนะอย่าได้สร้างความรำคาญต้องตั้งใจฟังปราดให้แนวปฏิบัติถึงขั้นที่เข้ามาในมัสยิดแล้วเนี่ยแล้วอะไรครับเขากำลังอาซานอยู่ถ้าเป็นเวลาอื่นไม่ใช่วันศุกร์เนี่ยให้ยืนรอเพราะจะได้สองฟาดีละแปลว่ากล่าวรับอาซานด้วยแล้วก็ละหมาดจะให้จนมัสยิดแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยไม่ต้องรอรีบละหมาดเลยเพราะการฟังคุตบะห์สำคัญกว่าในการที่จะมารอให้อาซานจบเราต้องรีบละหมาดถึงแม้ว่ามุอัซซินกำลังอาซานอยู่เข้ามาในวันศุกร์ละหมาดเลยแต่ให้ตุนมัสยิดเสร็จแล้วเพื่อเราจะได้มีสมาธิในการที่จะฟังคอเจบที่เขาขึ้นมิมบัรนี่คือหลักการที่ศาสนาได้วางไว้ให้กับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอกย้ำว่าคนที่ทำการค้าขายแล้วการค้าขายไม่ได้ทำให้เขาเหินห่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมเขาคือกลุ่มคนที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานว่าริยาลุนลาตุลฮีฮิมติยารุตุนวะลาบัยอันซิกริลลาห์วะอิกามิศศอลาห์วะอิตาอิซะกาห์ในกุรอานนี้ใช้คำว่าติจารอห์และกับใบจริงๆแล้วติจารอห์กับใบเนี่ยความหมายเดียวกันแต่ในกุรอานนี้ติจารอห์หมายถึงการซื้อใบหมายถึงการขายแปลว่าการซื้อขายไม่ก็คือการค้าขายไม่ได้ทำให้คนกลุ่มนี้ริจาลุนเขาเป็นกลุ่มคนที่การค้าขายไม่ได้ทำให้เขาเหินห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์จากการละหมาดและการจ่ายซะกาตท่านทราบไหมด้วยอายะห์กุรอานนี้เนี่ย
ปราชญ์ได้อิสติมบาตเอามาเป็นกฎที่บอกว่าการค้าขายใดก็ตามที่เป็นเหตุที่ทำให้คนคนนั้นต้องละทิ้งการละหมาดและไม่ได้ร่วมละหมาดถ้าอยู่ใกล้มัสยิดต้องไปมัสยิดถ้าอยู่ไกลจะต้องละหมาดประจำเวลาแต่ถ้าการค้าขายนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องทิ้งการทำอิบาดะห์การละหมาดการค้าขายนั้นเป็นการค้าขายที่ต้องห้ามเป็นการค้าขายที่ต้องห้ามเราเข้าใจตรงนี้ไหมบางคนเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยตีสามไปตลาดกลับมาอีกทีหนึ่ง11โมงคนที่ให้ความสำคัญก็อยู่ตรงไหนฉันก็ละหมาดเพราะว่ามันต้องผ่านเวลาซุบฮีบางคนบอกโอ้ไม่ไหวที่ฉันอยู่ไม่มีที่ละหมาดเดี๋ยวกลับมากอดอที่บ้านแล้วกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราตั้งเงื่อนไขกับตัวเราเองว่ามันไม่สามารถจะทำได้ทั้งที่เราสามารถทำได้แต่เราบอกว่าไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่าลืมว่าละหมาดเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามตราบใดที่ยังมีสติสัมปชัญญะและท่านอยู่ในเงื่อนไขที่จำเป็นต้องทำท่านต้องทำเท่าที่ทำได้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคืออย่างสุดความสามารถของท่านยืนไม่ได้ก็นั่งบอกว่าเอ๊ะแล้วมันดูแล้วเสื้อผ้ามันไม่ค่อยสะอาดทำความสะอาดเท่าที่ทำได้แต่การที่ทิ้งแล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาทำทีหลังถ้ามันเป็นละหมาดที่อนุญาตให้รวมได้เพราะมีอุปสรรคเราสามารถเอามารวมได้แต่ละหมาดบางอย่างมันรวมไม่ได้เช่นละหมาดซุบฮีมันไปรวมกับอะไรไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้องละหมาดได้เวลาต้องละหมาดในสภาพนั้นแหละในสภาพนั้นแหละสภาพที่ท่านสามารถทำได้นั่นแหละไม่อนุญาตให้เจตนาทิ้งแล้วค่อยกลับมาทำที่บ้านไม่อนุญาตทีนี้อัลลอฮฺตะอาลาชมเชยคนกลุ่มนี้แล้วอัลลอฮฺก็ส่งเสริมนะฮะอย่าลืมว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยก่อนจากที่รอซูลุลลอฮ์จะทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนารอซูลุลลอฮ์เป็นพ่อค้านะรอซูลุลลอฮ์เป็นพ่อค้านะแต่ด้วยความเป็นรอซูลท่านเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์พูดจริงมีหะดีษบทหนึ่งผมอ่านแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเวลารอซูลุลลอฮ์เตือนเราเนี่ยท่านนบีครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปที่ตลาดของเมืองมะดีนะห์นบีกำลังจะไปละหมาดก็ตลาดนะฮะก็มีการซื้อการขายกันเสร็จแล้วนบีบอกว่ายามะอัชรัตตุจาร์โอ้บรรดาพ่อค้าทั้งหลายพอพูดอย่างนี้เนี่ยไอ้คนที่กำลังซื้อขายในตลาดเนี่ยซอฮาบะห์นบีก็ตกใจนบีเรียกทำไมในหะดีษบอกว่าพวกนี้ก็หยุดการขายแล้วเงยศีรษะขึ้นมองนบีว่านบีจะพูดอะไรต่อยามะอัชรัตุญาตโอ้บรรดาพ่อค้าทั้งหลายสงสัยว่านบีจะพูดอะไรกับเราบอกอินนบีบอกว่าอินนัตุญาร์ยุบอาซูนะฟุจารันโอ้แท้จริงบรรดาพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยคนที่ทำอาชีพค้าขายเนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่เป็นฟุจญาเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเป็นคนละเมิดอิลลามานิตตะกอวะบัรรอวะศอดักยกเว้นพ่อค้าที่อยู่ในคุณสมบัติต่อไปนี้ที่จะไม่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เป็นฟุจญาเป็นฟาญิรเป็นคนชั่วคนเลวอ่ะอิลลานบีบอกว่ายกเว้นใครบ้างโอ้โหเวลานบีพูดนี่น่ากลัวมนิตตะกอพ่อค้าคนนั้นเป็นคนที่มีการตักวาต่อ
วะบัรและเป็นคนดีวะซอดักและเป็นคนพูดจริงทำไมนบีถึงพูดประโยคนี้ใช่ไหมท่านทราบไหมพ่อค้าที่ไม่มีศาสนาเนี่ยโอกาสโกหกเยอะไหมเยอะนะเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อบอกสรรพคุณเกินตัวมีไหมมีไหมมีของไม่ได้แพงไม่ได้ดีอย่างที่พูดแต่ปั้นเรื่องซะทำให้รู้สึกว่าของนี้มันมีราคามันแพงการซื้อการขายนี้น่าจะเพื่อได้กำไรที่เยอะนั้นอกพ่อค้าเนี่ยโอกาสที่จะโกหกเยอะเลยนะท่านว่าจริงป่ะทำยังไงอ่ะทำไงจะให้ตัวเองขายของได้ก็บางทีก็ต้องตั้งเรื่องปั้นเรื่องโกหกของไม่ดีก็ต้องบอกว่าดีเพื่อจะได้ขายได้นบีถึงบอกว่าพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เป็นฟุจาร์ยกเว้นมาอิลลามานิตตะกอคนที่ยำเกรงวะบัรคนดีวะซอดักและคนที่พูดจริงเวลาเราไปเจอคนพ่อค้าที่เป็นคนที่พูดจริงเนี่ยนะนบีพูดให้กำลังใจคนที่เป็นพ่อค้าพ่อขายทั้งหลายที่บอกว่าครับอัตตาญิรอัสซอดูกอัลอามีนมาอันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาอิวัสซอลิฮีนนบีบอกพ่อค้าที่พูดจริงและซื่อสัตย์นั้นเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดานบีและผู้สัตย์จริงบรรดาชูฮาดาบรรดาคนที่ตายชะฮีดวัสซอลิฮีนและคนดีๆทั้งหลายในวันเกียมะเขาเรียกว่าอัตตาญิรอัสซอดูกอัลอามีนพ่อค้าที่เป็นคนที่พูดจริงและซื่อสัตย์เราเห็นสองมุมเลยนะแปลว่าคนที่อยู่ในสถานะของการเป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยขายของในตลาดพอเราขายผักเนี่ยเขาก็จะมัดเป็นกรรมเนาะไอ้ข้างบนเนี่ยมันยังสวยอยู่ไอ้ตรงกลางเนี่ยก็เอาไอ้อันเหี่ยวๆใส่มาเพราะคนซื้อเนี่ยบางทีไม่ได้ไปแหวกดูหรอกเวลามัดเป็นอย่างเช่นพวกคะน้ากระเฉดผักบุ้งอะไรเงี้ยเวลาขายเป็นกำกำเป็นมัดๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปดูหรอกถ้าเขาเจตนาที่จะยัดไส้แล้วก็ให้มันดูสวยเพื่อทำให้ได้ราคาแต่คุณภาพมันไม่ได้ตามราคาอันนี้เรียบร้อยเลยนี่ถือว่าเป็นคนที่อะไรครับอยู่ในหมวดที่คดโกงและอธรรมต่อผู้ซื้อในหลักการมีข้อหนึ่งที่ละคีรารุยะแปลว่าผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อในกรณีที่เมื่อเขาพบว่าสินค้าที่ซื้อนี้มันไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือมีข้อตำหนิโดยที่เขานั้นยังไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้เนี่ยไปปุ๊บกลับไปดูมีตำหนิที่บอกไว้ครบสมบูรณ์หมดแต่มีตำหนิมีสิทธิ์เอามาคืนได้เลยเขาเรียกว่าคีรารุยะแปลว่ามีสิทธิ์ยกเลิกด้วยเหตุแห่งการเห็นสินค้านั้นหรือขียารุลอิบแปลว่ามีสิทธิ์ยกเลิกในกรณีที่เห็นสินค้านั้นมันมีตำหนิในการที่อะไรในการที่ไม่ครบตามเงื่อนไขนี่คือหลักการที่วางไว้ละเอียดมากผมถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะระมัดระวังท่านเคยได้ยินเรื่องของการกู้เงินไหมในหลักการเนี่ยการกู้เงินอยู่ในหมวดยืมอยู่ในหมวดการยืมด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่ามีคนมายืมเงินผม 1,000 บาทแล้วตกลงกันว่าเวลาคืนจะคืนให้ 1,100
1,100ไอ้100ที่เกินมาคือริบาคือดอกเบี้ยไม่อนุญาตเพราะการยืมหรือการภาษาไทยเขาเรียกกู้ยืมเขาเรียกกู้ยืมในอิสลามเนี่ยถ้าเราไปยืมมาเท่าไหร่ศาสนากำหนดให้ต้องคืนเท่านั้นมากกว่านั้นถือเป็นริบาถามว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงเราต้องยอมรับว่านี่คือชีวิตของเรามันเกี่ยวพันกับหลายเรื่องที่บางทีเราไม่รู้ว่าอนุญาตหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจจะชื่ออะไรก็ตามแต่เวลาใช้หลักของการกู้ยืมรู้ไหมเขาใช้อะไรมาแทนเขาใช้เอาใบอุลอีนะตัวอย่างแรกที่ผมบอกนี่แหละเหมือนผมต้องการจะไปยืมตังบังก็ไอ้ถ้ายืมเนี่ยศาสนาบอกว่ายืมเท่าไหร่ต้องคืนเท่านั้นเอาเป็นว่าบางบอกอย่างนี้อาจารย์ผมขายโทรศัพท์อาจารย์แล้วกันอาจารย์ต้องการเท่าไหร่อ่ะบอกว่าต้องการ1,000ต้องการ1,000เสร็จแล้วใช้รูปแบบตะกี้นี้คือผมขายโทรศัพท์ให้กับอาจารย์ในราคา1,200นะในราคา1,000อาจารย์ต้องการ1,000แต่ผมขอซื้อคืนมาอาจารย์มาชำระผมแบบผ่อนนะเดือนละ200ไม่เป็นไรแต่ผมขอซื้อคืนในราคา900แปลว่าผมไม่ได้ตังค์มาเท่าไหร่ผมได้ตังมา900บาทแต่ผมต้องคืนเท่าไหร่หรือผมต้องการ1,000บอกว่าผมให้1,000แต่ว่าเวลาซื้อคืนซื้อน้อยกว่าแปลว่าสิ่งที่ผมต้องชำระคืนเป็นเงินมากกว่าที่ซื้อคืนกลับในกรณีแรกที่ผมพูดตะกี้นั่นคือใบอุลไอนะไอ้นะแปลว่าไอ้นนท์แปลการซื้อขายด้วยตัวสินค้านั้นในลักษณะที่ผู้เสนอขายแล้วบอกให้ผู้ซื้อผ่อนชำระแล้วเขาก็ซื้อสินค้านั้นคืนโดยจ่ายเงินสดโดยมีส่วนต่างกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปการซื้อขายนี้ยุมฮุรอุลามะบอกว่าฮารอมเขาเอาช่องทางนี้มาเป็นตัวกลางในการกู้ยืมธนาคารก็ทำเป็นอย่างนี้อ๋อไม่มีการกู้ยืมแต่เอาสินค้าเป็นตัวกลางแล้วกันแปลว่าไอ้สิ่งที่คุณได้เนี่ยคุณก็ต้องจ่ายอะไรมากกว่าที่ตัวเองที่ตัวเองรับไปเคยเจอใช่ไหมนั่นไงบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีฉะนั้นตรงนี้นี่สำคัญมากหลักการแบบนี้คือเรื่องที่เราต้องเข้าใจนบีถึงบอกไงว่าในกรณีของคนที่เป็นพ่อค้าที่ดีเนี่ยนะที่เป็นคนสัตย์จริงไว้ใจได้พวกเราต้องสังเกตนะนบีพูดไว้ตรงเนี้ยบอกให้เรารู้ว่าคนที่เป็นพ่อค้าเป็นคนที่ค้าขายการค้าขายเป็นงานที่ดีนะเป็นงานที่ดีเพราะนบีส่งเสริมแต่ในขณะเดียวกันต้องระวังถ้าท่านหวังผลกำไรมากเกินไปโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไปบอกสรรพคุณเกินคุณภาพที่เป็นอยู่แปลว่าท่านโกหกเขานะนบีบอกว่าอัลบัยอานบิลคิยารบัยอานแปลว่าอัลมุชตารีวัลบัยผู้ซื้อและผู้ขายนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกบิลคิยาร์คิยาร์ในที่นี้แปลว่าคิยาร์มัจลิสแปลว่าเลือกที่จะยกเลิกการซื้อขายหรือจะดำเนินการซื้อขาย
มาลัมยะตาฟารอกอหะดีษบอกตราบใดที่ทั้งสองยังไม่แยกจากกันอันนี้คือผู้ซื้อผู้ขายอยู่ในที่เดียวกันสมมติว่าผมซื้อขายกันเนี่ยจ่ายตังค์แล้วเอาของมาแล้วผมกลับออกจากที่นี้ไปแล้วไปขึ้นรถไปขึ้นรถแล้วเสร็จแล้วก็โทรมาบอกว่าเอ้ยไม่ซื้อแล้วเพราะว่าจำเป็นต้องใช้ตังค์ตังค์จ่ายไปแล้วด้วยกรณีอย่างนี้ผู้ที่ขายผมมีสิทธิ์ปฏิเสธไหมมีไหมใช่มีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะแยกกันแล้วตราบใดที่แยกออกจากกันแล้วถือว่าการซื้อขายยุติครับยุติทันทีแต่ถ้ายังไม่แยกยังอยู่ตรงนั้นแล้วเปลี่ยนใจศาสนาบอกได้เพราะหะดีษบอกมาลัมยะตะฟัรอกตราบใดที่ทั้งคู่ยังไม่แยกออกจากกันแยกจากกันคือบิลอับดันร่างกายออกไปคนละทางสองทางแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไปขึ้นรถอันนี้ก็ไปขึ้นรถแต่ตอนนี้นวัตกรรมมันมาพัฒนาเรื่องการซื้อขายผมเนี่ยอยู่กรุงเทพตกลงซื้อขายกับคนที่อยู่เชียงใหม่สินค้าอยู่ที่เชียงใหม่ผู้ขายบอกซิฟะแปลว่าบอกลักษณะรูปพรรณสันฐานของสินค้าที่จะขายแน่นอนวิธีการซื้อขายปัจจุบันด้วยกับการโทรศัพท์หรือเปิดกล้องคุยกันจริงป่ะตอนนี้มันไม่ต้องคิดบางทีมันไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปเพื่อจะไปซื้อตรงนั้นแต่เราคุยกันแล้วเราก็บอกขอดูสินค้าบอกเงื่อนไข1 2 3 4 5เราเห็นแล้วโอ้อันนี้ชอบดีตกลงซื้อขายกันปัญหาคือผู้ซื้ออยู่ที่หนึ่งผู้ขายอยู่ที่หนึ่งหะดีษบทนี้เอาไปใช้ตรงไหนมาลัมยะตะฟัรอกอตราบใดที่ทั้งคู่ยังไม่แยกจากกันเนี่ยเอาตรงไหนเพราะตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันจะเอาหะดีษนี้ไปใช้ยังไงฮะอันนี้อยู่ในหมวดมัจลิสได้ด้วยเพราะคำว่ามัจลิสไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่ต้องนั่งอยู่ด้วยกันแต่มันหมายถึงเขาเรียกว่าพื้นที่แห่งการตกลงที่ยังไม่แยกออกจากกันการแยกออกจากกันในกรณีที่สองคือการสิ้นสุดการคุยยังถูกต้องยังอยู่ในสายอยู่คุยกันอยู่เสร็จแล้วผมก็โอนตังค์เลยโอนตังค์ไปเสร็จเขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวอันนี้จัดการให้ผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมไปว่าต้องใช้ตังค์กำลังอยู่ในสายกันอยู่บอกขอคืนก่อนนะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าค่อยซื้อใหม่อันนี้คือมาลัมยะตะฟัรอกอแปลว่ายังอยู่ในมัจลิสซึ่งมัจลิสในที่นี้ไม่ได้แปลหมายถึงสถานที่ที่ต้องเพราะไม่งั้นนี่มันใช้ไม่ได้ถูกต้องมัจลิสนี้คือโทรศัพท์ถูกต้องเพราะเรายังคุยกันอยู่แต่ตามใดที่ซื้อขายเสร็จยุติปิดสายผมขับรถกลับไปบ้านนึกขึ้นได้กดโทรศัพท์ใหม่ฮัลโหลเปลี่ยนใจอันนี้ได้ไหมได้เนาะเข้าใจไหมนี่คือหลักการมาลัมยะตะฟัรอกอถูกต้องดีมากนิกะเป็นโอ้อันนี้คำถามนี่ดีอักซื้อขายเป็นอักมูอาวดะอักแลกเปลี่ยนแต่นิกะไม่ใช่เมื่อมีการนิกะไม่อยู่ในหมวดของคียาตมัจลิสแปลว่าเมื่อรับนิกะถือว่ายุติโอ้อันนี้ถามนี่เป็นคำถามที่ดีนะเพราะการซื้อขายในลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการซื้อขายที่มีการแลกเปลี่ยนเอาตังไปเอาของมาแต่นิกะไม่ใช่แต่นี่มันไม่ได้เป็นอักมูอาวดะไม่ได้เป็นอักที่อักแปลว่าข้อตกลงที่มีการแลกเปลี่ยนเพราะการซื้อขายแปลว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาแลกเขาซื้อขายแบบของต่อของปัจจุบันมันมีสตังค์มาเป็นตัวกลาง
ซึ่งเมื่อก่อนมันข้าวแลกเกลือปลาแลกเขาทำกันอย่างนั้นนั่นคือการซื้อขายในยุคสมัยอดีตเอาขนสินค้าเมืองนี้ไปเพื่อไปแลกกับสินค้าอีกเมืองนึงเอากลับมายังไม่ได้ใช้สกุลเงินนั่นคือใบของแลกของโอ้โหบังถ้าเผื่อว่ายกเลิกนิก้าได้หลังจากรับแล้วเนี่ยจะสนุกแหละฮะก็บินตู้นิก้าหันมาอีกทีนึงยกเลิกไอ้เจ้าสาวร้องเลยสิไอ้นี่คำถามนี้ดีไม่มีสิทธิ์ยกเลิกเมื่อมีการรับนิก้าแล้วเงื่อนไขครบแล้วถือว่ามีผลทันทีนะครับทีนี้ผมถึงกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวทีนี้สิ่งที่เมื่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้อยากจะให้เราเข้าใจว่าการขายมีเงื่อนไขการซื้อขายธุรกรรมทางการเงินละเอียดมากผมเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยนะผมว่าไม่มีแนวทางหรือรูปแบบใดที่จะละเอียดเท่าระบบการซื้อขายที่อิสลามได้ทำไว้ไม่มีถ้าลงลึกในรายละเอียดจะรู้ว่าละเอียดมากคุ้มครองทั้งผู้ซื้อและคุ้มครองทั้งผู้ขายโกหกก็ไม่ได้นะโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงก็ไม่ได้นะนบีได้บอกกับเราในหลายมิติที่พูดถึงการให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามเป็นการซื้อขายที่ถือว่าเราต้องออกห่างหนึ่งในนั้นคือการซื้อขายที่แย่งเวลาอิบาดะห์ไปจากเราธุรกิจไหนก็ตามนะที่ท่านทำแล้วมันทำให้ท่านไม่มีเวลาในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้รู้ไว้เถอะว่านั่นคือเป็นการค้าขายที่ต้องห้ามท่านรู้เลยชีวิตท่านไม่มีบรรคันแล้วการค้าขายที่ทำให้ชีวิตท่านไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาดึงเวลาอิบาดะห์ที่มีต่ออัลเลาะห์ออกไปให้รู้ไว้เถอะว่านั่นคือการค้าขายต้องห้ามไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเป้าหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราแน่นอนนบีส่งเสริมให้เราเป็นคนทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพแต่ในขณะเดียวกันต้องเป็นคนซื่อสัตย์ต้องเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องดุนยามาเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทิ้งสิ่งที่เราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตรงนี้เชิญครับขายรถผ่อนการขายผ่อนนั้นเป็นที่อนุญาตแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องตกลงในราคาที่จะต้องจ่ายตั้งแต่ตอนแรกโดยมีข้อตกลงร่วมกันที่สามารถที่จะมีสิ่งของมาประกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อได้ละเลยต่อการชำระและการซื้อเงินสดกับซื้อเงินผ่อนศาสนาไม่ได้กำหนดว่าจำเป็นต้องเท่ากันยกตัวอย่างผมซื้อรถในเงินสดในราคา 100,000 บาทแต่ถ้าผมผ่อนเขาบอกว่าเขาขอขาย 120,000 บาท20,000ที่เพิ่มขึ้นมาไม่ถือเป็นริบาเพราะได้ตกลงกันในครั้งแรกเนื่องจากเป็นการจ่ายเงื่อนไขของเวลาแต่สิ่งที่เราต้องระวังเมื่อการซื้อขายเสร็จกรรมสิทธิ์รถต้องเป็นของผู้ซื้อทันทีหลังจากอังกัดเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับต้องโอนณเวลานั้นแต่จะบอกว่าทะเบียนเก็บไว้ที่ฉันก่อนนะยังไม่โอนนะคุณจ่าย120,000เสร็จแล้วฉันค่อยโอนอันนี้บ้านเราเขาเรียกว่าเช่าซื้อซึ่งในกรณีอย่างนี้ถือว่าไม่อนุญาตถูกต้องมันคือเช่ากับซื้อไงมันเป็นธุรกรรมมันเป็นข้อตกลง2ซ้อนกันอยู่ในธุรกรรม1
ข้อตกลงธุรกรรมหนึ่งต้องมีเพียงข้อตกลงเดียวแต่นี่มีข้อตกลงสองอย่างอยู่ในธุรกรรมเดียวผิดตอนนี้ถามว่าอาจารย์แล้วจะมั่นใจได้ยังไงอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาผ่อนไม่หมดก็มีประกันไงคำว่าประกันคือคุณต้องเอาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับราคาเนี่ยมาค้ำเอาไว้ศาสนาไม่ห้ามนะสมมติว่าได้เวลาแล้วแล้วไม่ยอมจ่ายชำระหลักการบอกว่าให้เอาไอ้ตัวที่เอาสินทรัพย์ที่มาค้ำเนี่ยไปจำหน่ายแล้วเอาสิทธิ์ของคุณคืนกลับมาให้หมดถ้าคุณขายสินทรัพย์ได้มากกว่าจำนวนที่คุณขายเขาคุณก็มีสิทธิ์เอาเฉพาะสินทรัพย์เอาเงินตัวนั้นกลับมาที่เหลืออยู่ต้องคือเจ้าของอันนี้ก็จะในหมวดเดียวกับการเป็นหนี้ถูกต้องเห็นไหมศาสนาป้องกันไว้สมมุติยกตัวอย่างผมซื้อรถ1คันผมบอกว่าผลผ่อนขอผ่อนชำระในราคา 500,000 ผ่อนชำระ5ปีแล้วกันปีละ 100,000วันที่มีการซื้อขายตกลงกันผมต้องโอนรถให้กับเจ้าของเลยนะหลังจากนั้นเขาก็ผ่อนชำระแต่ผมมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีอะไรมาค้ำเพื่อที่จะป้องกันว่าคุณไม่ละเลยหรือไม่ซอเล่มกับเราถูกต้องครับแปลว่าซื้อขายนั้นคือถ้าซื้อขายแปลว่าเราสามารถมอบสินค้านั้นให้กับผู้ซื้อนะและเราเอาค่าตอบแทนสมันคือราคาของสินค้ากลับมามันแปลว่าเขาต้องเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อการตกลงเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่เขามีกรรมสิทธิ์แค่ขับรถอย่างเดียวแต่เจ้าของยังไม่ได้เจ้าของยังเป็นของฉันอยู่เพราะเองยังผ่อนไม่หมดไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าเอาที่บอกว่าฉันมีที่อยู่แปลงนึงมาค้ำเลยที่เนี่ยมูลค่า1ล้านบาทปรากฏว่าปีหนึ่งก่อนแล้ว2ปีจนครบ5ปีเนี่ยไอ้นี่ก็อยู่ไม่ยอมจัดการไม่ยอมผ่อนที่นี่ก็ยังค้างอยู่เมื่อครบเงื่อนไขแล้วศาสนาบอกว่าให้เอาที่นี้ไปขายห้ามยึดนะห้ามยึดนะให้เอาไปขายทอดตลาดขายมาได้1ล้านไอ้สิ่งที่เรามีสิทธิ์เท่าไหร่ 500,000 ตรงนั้นนะอีก 500,000 ต้องคืนเจ้าของเข้าไปนี่คือความยุติธรรมของศาสนานี่คือหลักการที่ศาสนาวางเอาไว้ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอ้าวท่านนี้เวลาเอาความจริงบ้านเราแล้วตกลงเป็นไงอ่ะหมดเลยใช่ไหมนี่คือประเด็นนี่คือวิชาการครับผมฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนที่จะต้องเรียนต่อเนื่องเป็นบทไปแล้วท่านจะรู้ว่าอิสลามวางกรอบไว้ละเอียดมากนี่เป็นเพียงบางส่วนของเรื่องแล้วเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเวลาเราทำไม่ถูกมาเนี่ยอย่าลืมว่าสินค้าที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็เงินที่ได้รับมาก็ไม่ใช่ของมันก็เป็นของฮารอมไม่ใช่ของฮาลาลเอาไปกินเป็นเลือดเป็นเนื้อก็เป็นสิ่งที่เป็นของฮารอมอันนี้ต้องระวังนะอันที่หนึ่งตะกี้มากระซิบว่าแค่3ทุ่มก็อีกน่าจะไม่ถึง10นาทีการค้าขายที่เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่มีเวลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาการค้าขายนั้นถือว่าต้องห้ามประการต่อมาข้อที่2ยกตัวอย่างให้เห็นเร็วๆแล้วกันการค้าขายในสิ่งที่เป็นเครื่องที่เป็นของฮารามที่เป็นของฮารามทุกอย่างเขาเรียกว่าซิลอะห์วะฮัรรอมะของที่เป็นสิ่งต้องห้ามเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราว่าอันใดก็ตามเนี่ยโดยหลักการแรกเขาบอกว่าอิซาฮัรรอมาชัยอันฮัรรอมาซะมะนะเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเราแปลว่าราคามูลค่าของมันก็เป็นสิ่งต้องห้ามด้วยคนขายของชำเหนื่อยหน่อยร้านขายของชำมุสลิมเราเปิดร้านขายของชำเนาะ
ขายของชำเนี่ยยิ่งเป็นขายของชำที่อยู่ในโซนมหาลัยหรือว่าอพาร์ตเมนต์มันก็ต้องมีสินค้าครบปัญหาคือผมพูดเนี่ยผมเคยเปิดร้านขายของชำเซ้งมาจากคนเก่าปรากฏว่าคนเก่าเนี่ยเขาก็ขายทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ขายก็คือเหล้าแต่สิ่งที่ขายคือบุหรี่ก็ขายอะไรอีกอะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรากินไม่ได้ที่มีรสหมูรสนั่นรสนี่ก็ขายสินค้าที่เป็นของฮารามที่เราบริโภคไม่ได้ก็ขายเพราะลูกค้าไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวตอนผมเข้ามาผมก็มานั่งนับดูแล้วถ้าจะต้องเอาออกไปเนี่ยออกไปครึ่งร้านแล้วก็ไอ้ของที่ขายไม่ของที่ขายดีคืออะไรรู้ไหมของฮารามนั้นเลยไอ้ของที่ขายดีอ่ะของฮารามนั้นเลยขายดีมากเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันว่าไม่ได้ละเพราะหลักการบอกกับเราชัดเจนว่าอะไรก็ตามที่ตัวมันฮารามราคาของมันก็ฮารามด้วยบะหมี่ปรุงสำเร็จกึ่งบะหมี่ไอ้สำเร็จรูปอะไรเนี่ยมันไม่ได้เรากินได้ทุกอย่างเนี่ยยี่ห้อที่เรากินไม่ได้ที่มันมีสารเจือปนที่มันฮารามเรากินไม่ได้แล้วก็ขายไม่ได้ไงแล้วของพวกนั้นเนี่ยมันคนชอบซื้อกินกันไงใช่ไหมล่ะปัญหาคือถ้าเราจะทำธุรกิจเราต้องคัดกรองว่าสินค้าที่จะขายในร้านเราไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้แต่เราขายได้เพราะเราไม่ได้กินมันไม่ใช่เมื่อสินค้านั้นเป็นที่ต้องห้ามราคาของมันก็เป็นที่ต้องห้ามด้วยเห็นนะตรงนี้สำคัญนะผมบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้นึกถึงฮะดีษนบีเลยอัดดุนยาซิจญุนมุมินวะญันนะตุลกาฟิรดุนยาเป็นคุกตารางของผู้ศรัทธาแต่เป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะถ้าเราสามารถธุรกิจที่เป็นของฮาลาลที่เป็นสีขาวที่มันถูกต้องมีเยอะเราต้องไม่เชื่อว่าเราต้องขายของฮารามมันถึงจะได้กำไรไม่ใช่ของฮาลาลมีเยอะแยะนักธุรกิจมุสลิมที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ขายของฮารามของฮาลาลนั่นถ้าเราจะเลือกทำเราต้องเลือกสิ่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วกันนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามได้แก่กรณีขายสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าการขายสินค้าโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ครอบครองนบีเนี่ยเคยบอกกับซอฮาบะห์นะครับซอฮาบะห์นี่ท่านฮากีมบินฮัยซามได้มาหารอซูลุลลอฮ์และบอกว่ามีคนเนี่ยเขาต้องการสินค้าจากชั้นชนิดหนึ่งแต่ชั้นไม่มีชั้นสามารถที่จะขายเขาโดยการเอาตังมาแล้วก็ค่อยไปซื้อมาให้เขานะได้ไหมกรณีเหมือนบ้านเราที่ทำขายออนไลน์อยู่ไม่ได้มีสินค้านะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีวิธีที่ขายได้ยังไงที่ถูกต้องด้วยเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวไปอย่างนี้เสร็จคนทำธุรกิจตัวนี้ปวดหัวตึกเลยเอาอาจารย์ฉันจะทำยังไงเนี่ยนบีบอกกับซาบะคนนี้ว่าลาตะบิมาไลซะอินดักอย่าได้ขายในสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ที่ท่านแปลว่าท่านไม่ได้มิลค์ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจครอบครองในสิ่งนั้นท่านไม่ได้เป็นเจ้าของมันอย่าขายทีนี้ขายประเภทจับเสือมือเปล่าประเภทไม่มีของไปดึงรูปคนนั้นไปดึงรูปคนนี้มาโพสพอเขาซื้อปุ๊บเราก็ไปหาสินค้ามาส่งให้เขาอย่าทำอันนี้ฮารามเงินที่ได้มาก็ฮารามแต่ถ้าท่านจะทำท่านทำอย่างนี้ได้ท่านไปบอกกับพ่อค้าที่เขามีสินค้าประเภทที่ท่านจะขายไปบอกเลยว่าฉันขอทำหน้าที่เป็นเซลล์เป็นคนขายสินค้า
ให้กับท่านโดยขอกินเปอร์เซ็นต์จากการขายแปลว่าถ้าใครที่สั่งมาจะส่งคำสั่งนี้ไปที่ร้านและร้านจะเป็นคนส่งฉันแค่เป็นหนึ่งในพนักงานขายเท่านั้นกินส่วนที่เป็นกำไรที่ท่านจะให้ต่อชิ้นได้เท่าไหร่ก็บอกมาอันนี้ต้องทำได้ไหมทำได้แต่ต้องไม่ทำให้ตัวเองเป็นเจ้าของต้องบอกเลยว่าสินค้านี้เราเป็นผู้ขายซึ่งมีร้านที่ดูแลในเรื่องของการจัดส่งและมีสินค้าในสินค้าที่เราขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กรณีอย่างนี้ไม่ผิดถึงแม้ว่าจะมาขายออนไลน์ก็ตามแสดงว่าการส่งมอบมันเกิดขึ้นแน่นอนถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่าเสียหายร้านจะเป็นคนประมาณร้านจะเป็นคนประกันส่งไม่ถึงสินค้ามีตำหนิสินค้าไม่ตรงกับที่ได้บอกเอาไว้ร้านจะเป็นคนเคลมเองเหมือนเราเป็นพนักงานขายให้เขาโดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เรากินส่วนที่เป็นค่าแรงของเราซึ่งบอกว่าเอ้ยถ้าเองขายได้ชิ้นหนึ่งเอาไปชิ้นละ20สมมติแต่เราต้องบอกชัดเจนว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านที่จะคุณจะเราเป็นผู้ขายเท่านั้นเพราะร้านบอกฉันไม่มีเวลามานั่งทำไลฟ์สดไม่มีเวลามาขายอย่างนี้หรอกเอาเป็นว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยเขาทำธุรกิจคือเขาไม่มีเวลามาขายทางออนไลน์แต่นี้เขาก็จ้างหรือใครไปอาสาเฮ้ยฉันเป็นพนักงานขายแต่ผ่านช่องทางนี้ไม่ได้ไปยืนขายหน้าร้านหรอกแต่ว่าตลาดนี้มันใหญ่ฉันก็เลยอาสาวันหนึ่งฉันขายได้20ชิ้นฉันก็ได้ตังค์แล้วหน้าที่การรับประกันสินค้าอยู่ที่บริษัทบริษัทต้องรับผิดชอบต้องส่งมอบตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันเราก็ต้องคุยเงื่อนไขนี้ให้ครบสมบูรณ์ไม่เป็นไรใช่ถูกเพราะสินค้าไม่มีเนี่ยมันไม่ตรงปกเยอะแยะใช่ไหมไอ้ที่เราเอารูปมาเนี่ยพอถึงเวลาเขาซื้อจริงไปหาไม่ได้เคยเจออบายะยังมีเลยนะยังมีเลยนะนู่นไปที่ดูไบเลยรูปสวยเลยนี่ตรงจากดูไบเลยยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างอยากได้คอลเลกชันนี้ชุดนี้ชุดนี้เอาสั่งโอนตังเลยใครอยากได้ปรากฏว่าปริมาณการซื้อมันดีมานด์ซัพพลายอ่ะคือไอความต้องการมันเยอะกว่าจำนวนสินค้าไม่พอละสิต้องไปหาใกล้เคียงละเพราะไอที่ประกาศเอาไว้เนี่ยไม่พอไปถึงไปดูใกล้เคียงส่งมาไม่ได้ตามที่คุยไว้อันนี้เต็มเลยด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงไม่อนุญาตไงเพราะว่าการซื้อขายอ่ะถ้าคุณจะขายคุณต้องเป็นเจ้าของเพราะคุณจะได้รับรองรับประกันในส่วนที่มันเป็นความไม่สมบูรณ์ของสินค้าที่คุณบอกเข้าไปอาจารย์ที่คุณจะได้กับถามแล้วแบบเราว่าเป็นการกรณีอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือได้ตอนนี้รับแต่ไม่พอเอาประเด็นมาบอกเข้าไปบอกปรากฏว่าไม่ตรงนะพอดีผมเนี่ยอะไรว่าไม่ใช่ว่าจะเอาหาลักเลยถ้าเกิดว่าเขาบอกกับเราชัดเจนแล้วก็บอกด้วยว่าสินค้าไม่ได้ตามที่ได้คุยกันไว้นะมันดรอปลงมาหน่อยถ้าจะซื้อเราก็จะเอามาให้ต้องคุยกันในตอนแรกเพราะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการอธรรมไม่งั้นจะมีช่องว่างจะมีช่องว่างแต่ถ้ามาแล้วไม่ตรงมันคือขยะรุยะไงมันไปอยู่ในจุดที่บอกว่าผู้ซื้อมีสิทธิ์ปฏิเสธการซื้อได้เอ้ยนี่ไม่ตรงกับฉันเนี่ยผู้ขายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เอาแต่ถ้าเราพอใจเออไม่เป็นไรราคานี้พอใจสินค้าแบบนี้พอใจผู้ซื้อบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นลดให้หน่อยแล้วกันจะได้มันจะได้เขาเรียกอะไรยุติธรรมเพราะมันไม่ได้ตามที่เราบอกไว้ก็จบศาสนาได้บอกกับเราผมเอาหะดีษบทเดียวที่บอกในหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราในเรื่องที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยผมอ่านแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยนบีบอกว่าตะกี้บอกมาละมิตะฟารกอใช่มั้ยฟาอินซอดะกอหากทั้งสองพูดจริงว่าไบยานาและอธิบายแจกแจงไว้จนครบถ้วนบูริกะลาหูมาฟีไบอะฮิมาทั้งสองจะได้รับความจำเริญได้รับบารักัตจากอัลลอฮฺตะอาลาทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่าอินกาซาบะแต่ถ้าหากว่าทั้งสองคนต่างโกหกไอ้นี่ก็โกหกไอ้นู่นก็โกหกวะกาตามาและปิดบังข้อมูลที่แท้จริงมูฮิกะ
บารากาตูไบอีฮิมาบารากาตที่จะเกิดขึ้นจากการค้าขายอัลลอฮ์จะลบทิ้งเลยเห็นไหมพูดถึงเรื่องพูดจริงพูดถึงเรื่องอธิบายให้ครบบอกให้หมดสินค้ามีตำหนิต้องบอกว่ามีตำหนิขายแบบมีตำหนิผู้ซื้อยินดีเชิญถ้าเขามันมีตำหนิแล้วไปบอกไม่มีตำหนิมีปัญหาแปลว่าเราปิดบังในที่สุดอัลลอฮ์จะไม่ให้บารอกัตในการซื้อขายนี้ฉะนั้นหมดเวลาแล้วมีอีกหลายเรื่องที่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวฮะผมบอกกับท่านเลยแล้วยิ่งโลกเปลี่ยนไปเร็วมากนวัตกรรมมามากช่องทางการซื้อขายเปลี่ยนรูปแบบไปมากมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้าเราไม่รู้หลักการจริงๆมันคือชีวิตเราอะไม่ต่างอะไรกับการละหมาดเลยนะเพราะมันคือเลือดเนื้อมันคืออาหารที่เราเอาเข้าร่างกายท่านลองคิดดูว่าถ้ามันผิดมันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันเติบโตจากร่างกายที่มันมาจากของฮารามอะไรจะเกิดขึ้นครับสุดท้ายเชิญฮะเชิญไม่ได้ครับฮารามครับต้องเจดันบิเจดินนะฮะต้องทันทีทันใดไม่อนุญาตนะครับนั่นน่ะนั่นคือกลนั่นคือนั่นคือวิธีการขายในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนามันก็จะเกิดเหตุของการบิดพริ้วและอาธรรมในอนาคตต่อไปนะก็ฝากไว้เท่านี้อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสคงจะได้มาพูดคุยกันใหม่ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك